ยอดผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่18มกราคม2565เพิ่งทำลายสถิติยอดผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 32,097 คนสูงที่สุดตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศโดยที่จังหวัดโอซาก้ามีผู้ป่วยใหม่วันเดียวถึง 5,396 คนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของจังหวัดขณะที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการควบคุมการระบาดแบบภาวะกึ่งฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก13จังหวัดรวมทั้งกรุงโตเกียวตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง13กุมภาพันธ์หลังบังคับใช้มาตรการนี้ไปแล้วในจังหวัดฮิโรชิมะยามางูจิและโอกินาวะจนถึงวันที่31มกราคมแต่ทว่าโอซาก้าซึ่งมีผู้ติดเชื้อสูงรวมทั้ง4จังหวัดในภูมิภาคคันไซกลับยังไม่ได้ร้องขอมาตรการฉุกเฉินจากรัฐโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ้างว่ายังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งมาตรการกึ่งภาวะฉุกเฉินนี้ได้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ร้านอาหารร้านค้าและธุรกิจต่างๆลดเวลาทำการได้โดยจะมีเงินชดเชยแต่ไม่สามารถสั่งปิดกิจการได้ทั้งนี้แม้ว่าผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักและเสียชีวิตยังมีจำนวนไม่มากเท่ากับยอดผู้ป่วยใหม่ที่สูงขึ้นแต่ก็ทำให้โรงพยาบาลในกรุงโตเกียวประสบปัญหาผู้ป่วยครองเตียงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 21.1% นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ออกมาเตือนคนหนุ่มสาวที่ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์โอไมครอนแม้แทบจะไม่แสดงอาการแต่ก็สร้างความเสี่ยงแพร่เชื้อไปยังผู้สูงอายุขณะที่รัฐบาลก็ใช้แผนรับมือที่ยืดหยุ่นโดยจะลดระยะเวลากักตัวผู้ใกล้ชิดคนติดเชื้อเหลือ10วันในบุคคลธรรมดาและ7วันในกลุ่มอาชีพที่มีความสำคัญทั้งนี้ก็เพื่อให้การขับเคลื่อนทางสังคมไม่ต้องหยุดชะงักซึ่งทางผู้ว่าการกรุงโตเกียวก็เห็นพ้องที่จะใช้นโยบายหยุดเชื้อไวรัสแต่ไม่หยุดสังคมด้วยเช่นกัน